ผมตามหาสาววัดเซทั่วเลยครับที่แท้ก็มาอยู่ที่นี่เองมาคิดถึงความหลังตอนที่หมวดเย็นอยู่ที่นี่เหรอครับ ผมคิดแล้วอ่ะผมคิดไม่ผิดพี่ชาติมาหาผมที่นี่มีอะไรผมแค่จะมาบอกว่าเราจับไอ้ม่วงดำได้แล้วครับดีใจด้วยนะแต่เรื่องแค่นี้พี่ชาติโทรมาบอกผมก็ได้ไม่ต้องมาเองหรอกแต่ผมมีเรื่องอื่นที่อยากจะถามสาววัดสักหน่อยครับเรื่องอะไรคือผมมีปัญหาที่คาใจอยู่อยากจะถามสาววัดอ่ะคือวันนี้ผมไปหาหน่องมันแล้วหน่องก็บอกว่าสาววัดไปหามันแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล้นรถของไอ้สิงห์ไปทำไมสาววัดไม่บอกผมหรือว่าหมดลทิสาแล้วครับหรือว่าไม่ไว้ใจผมแล้วเป็นไรครับสาววัดนี่ใช่ไหมพี่ยังไม่เคยเหตุผลไอ้พวกนั้นไอ้ที่ผมจับไปคือตัวปลอมเนี่ยเพราะแบบนี้ใช่ไหมที่ทำให้สารวัตรปิดบังผมอ่ะพูดสิแกทำอะไรก็ได้ไอ้ที่ยันเสียแรงที่ผมรักไม่นับถือติดตามรับใช้มาตั้งหลายปีผมมองว่าสารวัตรคือไอ้ท่อที่ผมชอบทุนมาโดยตลอดแล้วนี่เหรอผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สารวัตรกับทำตัวเป็นโจรซะเองผมต้องตอบโต้มันพิชาติผมปล่อยมันลอยนวลเย้ยกฎหมายแบบนี้ต่อไปไม่ได้แต่สารวัตรก็ทำตัวเหนือกฎเกณฑ์ไม่ได้สารวัตรลองคิดดูดิครับถ้าตำรวจทุกคนใช้วิธีเดียวกันแบบสารวัตรทั้งหมดอ่ะตั้งต้นเป็นศาลเตี้ยแล้วกฎหมายบ้านเมืองมันจะมีไว้ทำไมถ้าสารวัตรยังไม่ฟังผมแล้วก็ผมจะรายงานผู้การกันจนพี่ชาติพี่ชาติผมรู้มันไม่ควรทำแต่พี่ชาก็รู้กฎหมายบ้านเมืองเรากว่ามันจะเดินทางไปถึงพวกชั่วพวกนั้นน่ะเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราต้องใช้กำลังคนแค่ไหนพี่ชาก็เห็นกว่าเราจะจับมันได้สักคนเนี่ยเราต้องเสียเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเราไปกี่คนที่ตายไปกี่คนที่โดนขังไปกี่คนผมก็รู้ว่าแรงจูงใจสาวัตรอ่ะมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของหมวดเจนแต่ทั้งหมดมันก็ผ่านไปแล้วครับแล้วตอนนี้หมวดเจนก็ทำงานให้กับไอ้มาวินด้วยสวัสดิ์คิดเหรอครับคิดเหรอครับ
ว่าหมดเจนจะแคร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะผมว่านะต้องให้สารวัตรตายในคาบไอ้ม่วงดำอ่ะเธอก็อาจจะยังไม่สนด้วยซ้ำผมไม่สนใจหรอกว่าเธอจะแคร์หรือไม่แคร์แต่ที่ผมทำเนี่ยผมต้องการเป็นเงามืดเป็นสะพานให้ตำรวจจับไอ้พวกมาเฟียพวกนั้นพี่ชาติพี่ชาติก็รู้หน้าที่ของผมตอนนี้ผมออกนอกหน้าทำอะไรไม่ได้เลยผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมสนแต่ว่าผมจะทำยังไงก็ได้ที่ผมจัดการไอ้พวกชั่วพวกมาเฟียที่กำลังทำร้ายทำลายประเทศชาติมอมมาประชาชนผมยอมไม่ได้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ